นักเรียนดูข้อ1นะครับข้อ1ข้อ1เนี่ยเรื่องอะไรครับจำนวนจริงจำนวนจริงนะครับจำนวนจริงโจทย์ให้พหูนาม px มาแล้วให้หาว่า a บวก b บวก c ตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับคราวนี้คำสำคัญคืออะไรเขาบอกว่าอะไรครับ x บวก1 x บวก2แล้วก็ x บวก3เป็นยังไงเป็นตัวประกอบนะชี้อยู่ตรงนี้ค่ะโอ้มันยุ่งเตียบเนี่ยบอกด้วยยาออกลูกใกล้ตายแล้วเนี่ยยาเหลืองไหลออกเช็ดบ้างนั้นน่ะคราวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวประกอบเดี๋ยวจะสอนนิดนึงว่าเป็นตัวประกอบเป็นยังไงนะครับเคยแยกตัวประกอบไหมเช่น x กำลัง2ลบ 5x ลบ 6เท่ากับ0แบบนี้เคยแยกตัวประกอบไหมให้ตอบว่าเคยไหมนะครับไหนแยกสิครับ x ลบ3กับ x ลบ2นี่ไงลบ3กับลบ2ก็เป็นลบ5นักเรียนอยากตายไหมครูบอกว่าครูจะอ่านอันนี้ไปลงช่วยคุณตอบด้วย x ลบ6กับ x ลบ1นักเรียนแยกสิ x ลบ6ลบ6กับ x เนี่ยอย่างเงี้ยแต่เรียกว่าแยกตัวประกอบตัวแบบนี้คือตัวประกอบเข้าใจไหมเขาบอกว่า x บวก1 x บวก2 x บวก3น่ะเป็นตัวประกอบเป็นตัวประกอบก็คือว่านี่ไงเวลามันเอาตัวนี้มาแยกตัวประกอบเนี่ยมันจะมี x บวก1 x บวก2 x บวก3โหไม่มีใครอ๋อเลยนะครับเอามันบอกว่าเป็นตัวประกอบไม่ใช่หรอใช่ก็นี่ไงก็คือเอาตัวนี้มาแยกมันจะออกแยกมันเป็นตัวประกอบแบบนี้เข้าใจไหมแล้วคราวนี้เราจะหา a b c หายังไงต้องคูณเอาคูณเข้าไปสิครับคราวนี้เวลาคูณนะเรียนคูณแค่คู่นี้ก่อนนะครับได้เท่าไหร่แล้วก็ไปคูณอีกอ่ะคูณครับอย่าเงียบนะ x กำลัง2เดี๋ยวนะเอาใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลเลยนะครับบวก 3x บวก 2โอเคทันไหมก็คือคูณคู่แรกก่อนทำไงอีกคูณอีกอ่ะคูณทีนี้อันนี้คูณกระจายทีละตัวเป็น x กำลัง3ครับบวก 3x กำลัง3 x กำลัง2บวก 2x x กำลัง3เดี๋ยวนะเรากระจายอย่างนี้นะครับ x กำลัง3บวก 3x กำลัง2บวก 6 บวก 3x กำลัง2บวก 9x บวก 2x บวก 6นั่นจะกระจายยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าให้มันครบทุกตัวตามนี้นะอ่ะรวมครับ x กำลัง3บวก 6x กำลัง2ตาย 6x กำลัง2บวก 11x บวก 6นะครับโอเคคราวนี้นักเรียนก็ตอบนี้ได้เลยไหมเนี่ยแสดงว่า a เนี่ยเป็น6 b เป็น11แบบนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้ข้างหน้ามี2ใช่มันต้องมี2อยู่ข้างหน้าแล้วทำยังไงให้มันมี2อยู่ข้างหน้าคูณ2เอา2คูณตลอดแสดงว่าทุกตัวจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องมี2คูณอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมมันก็ยังเป็นตัวประกอบอยู่นะแต่มันต้องมีเลข2อยู่ด้วยก็เลยต้องใส่เลข2ใส่เลข2เอาไว้ด้วยนะครับรูปไม่ได้เขียนนะครับคูณครับเป็นเดี๋ยวนะขอลบฝั่งนี้ก่อนคูณนะครับเป็น 2x กำลัง2 2x กำลัง3 12x กำลัง2 22x บวก12นี่ไงได้มาแล้วพหูนาม pเราก็หา a บวก b บวก c ได้นะครับอ่ะกายตอบซิ a กำลังเนาะ12 a คือ12บวก22บวก12ตอบเท่าไหร่ครับ46นะครับนักเรียนมีช้อยไหมมีตอบข้อ5ตอบข้อ5กาลงไปด้วยนะครับกาลงไปด้วย